มาเอ้ยมันต้องงี้อันนี้พูดคนเดียวเนี่ยคือตอนแรกผมเปิดเกมมาไม่ได้เปิดโปรแกรมอัดโคตรเมากาวเลยอันนี้ก็มาใหม่แต่ยังไม่ได้เล่นไปไหนนะแค่เดินออกมาข้างนอกนิดหน่อยครับก็มาอยู่ที่ท่าเรือจะแถมที่ไหนดีนึกมุกไม่ทันโถเอ้ยอยู่คลองแสนแสบอะไรงี้ไม่ทันแหละมันไม่ทันแล้วไงตอนนี้เราก็จะความเดิมตอนที่แล้วผมได้อาวุธเทพของเทพมาเต็มเลยเอามาอวดก่อนนี่เป็นไงรองเท้าเหล็กเทพคาถาเวทมนต์เทพนี่เกราะของทานี้ก็เทพหอกทานี้อันใหม่ก็เทพโลแลนด์ก็มีปืนเทพส่วนลุงลุงใช้ของกากไปก่อนนะกินไข่เจียวเจียวกันกินแจกแจกบัฟเรียบร้อยอ่ะส่วนลุงประตูกินขนมปังพอเรื่องราวของนายมันเศร้าเหลือเกินคุณลุงประตูผมนี่ปวดไหลเลยอ่ะพาร์ทที่แล้วเราลำเอียงกับลุงประตูเกินไปเดี๋ยวแฟนคลับลุงนับล้านคนจะผิดหวังเราจะเอาลุงมาใช้บ้างก็ได้อ่ะเพื่อลุงเลยนะพาร์ทนี้เย้แค่182โอ้ทำไมขวานลุงมันแรงจังแรงกว่าชาวบ้านเขาอีวาน92โรแลนด์80อีลินเดอร์ที่85ของลุง182เป็นยังไงล่ะดูถูกลุงไว้ไงล่ะไอ้ลุงมันตีแรงจังวะแรงกว่าชาวบ้านเขาเดี๋ยวเปลี่ยนธนูก่อนครับเพื่อความรุนแรงของลุงเป็นธนูไม่เป็นไงธนูอันใหญ่ลูกศรลอยได้ด้วยมือไม่ถึงลูกศรไอ้มันไม่สำคัญหรอกไม่มีขอนด้วยเป็นไงดูถูกลุงในพาร์ทที่แล้วผมจะไม่ดูถูกลุงเลยครับผมขอโทษลุงแม่งโหดจริงเดี๋ยวหาชุดให้ลุงใส่ก่อนรองเท้าปรุงเปลี่ยนซะนะลุงจะได้โหดเอาลุงเข้าปาร์ตี้ด้วยอย่าลืมเอาโรแลนด์ออกไปก่อนแล้วกันเอาลุงประตูมานำนี่แกนนำเลยเป็นไงลุงนี่หล่อลุงจะตืบมันให้หมดเลยโอ้เศร้าจังเลยครับนวดไหลตีนี่แหละมีหลายคนสันนิษฐานว่าลินเดอร์จะเป็นตัวโกงผมก็แอบคิดนะตอนแรกแต่ผมไม่ได้พูดไปเพราะผมเห็นลินเดอร์มันเล่นได้ผมไม่คิดว่าเขาเป็นตัวโกงแล้วถ้ามันจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวผมว่ามันน่าจะมาเข้าตีเราตลอดอ่ะไม่น่าจะเอาออกผมเลยคิดว่าลินเดอร์ไม่ใช่ตัวโกงแล้วถ้ามันเข้าตีเราได้หลายคงคิดถึงตัวโกงที่เป็นผู้ช่วยพวกนาฟิวส์ใช่ไหม ผมก็คิดอย่างนั้นแหละตอนแรกตอนเห็นลินเดอร์แต่ภาคเสียงยังไงเลยไม่ได้พูดมาออกเรือกันไปปราบเจ้าซีตัสชื่อเหมือนเกมสักอย่างกินน้ำส้มปั๊บชิวน้องชายเจ็บคอมากเลยตอนนี้ขอบคุณน้องๆที่เป็นห่วงครับจริงๆบนเจ็บคอมันก็ไม่อะไรมากนะจริงๆมันเจ็บแหละแต่ว่ามันพากได้ไงไม่ได้แบบตะโกนเสียงดังมากมายมันไม่ใช่ดันเจี้ยนตรงนู้นเหรอแปลกมากเลยมันให้ไปไกลมากเลยอ่ะเป็นอีกเกราะนึงเลยเหรออากาศมืดคืมด้วยน่าจะเคร่งขืมอยู่น่าจะเป็นบอสของแชปเตอร์เลยอ่ะแสดงว่าเราใกล้จบแชปเตอร์แล้วนะเนี่ยเจ้าซีตัสมีที่วาร์ปด้วยขึ้นฟังเดี๋ยวลุงนำไปตื้อมันเองนี่สินะที่เจ้าซีตัสอาศัยอยู่นะ่ะใจกลางของเขาวงกตนี่สินะเนี่ยเมื่อกี้ประโยคอย่างยาวอ่านอย่างสั้นใจฮะเอาผมลืมบอกผมไปเก็บเวลมาไปเก็บจนมาจนเวล30แล้วมันกลายเป็นกองทัพเหรอแล้วลุงอ่ะอ้าวลุงก็ไม่มีบทนะสิเป็นกองทัพแบบนี้จบเลยลุงจบแล้วตอนนี้เรามีเจ้าเหมียวด้วยนะครับผมไปทำไซเควสมาได้เจ้าเหมียวมาเป็นพวกลุยไม่รู้แหละอ้าวสรุปมันได้สู้เป็นกองทัพจริงเหรอพวกแกต้องตายให้หมดนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของซีตัสมันมี
กองทัพของตัวเองนี่เหรออ๋อเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้จะแปลยังไงโรแลนด์พูดว่ามีกองทัพวิญญาณสักอย่างไอ้นี่นี่เอง What the fuck ทำยังไงนะอากาศร้อนเปิดแอร์ไม่มันชิลยังว่าเมื่อกี้กินน้ำส้มตอนที่เปิดแอร์เป็นไงล่ะไม่บอกไม่รู้ว่าอัดคลิปอยู่เดี๋ยวนะหันเอาธนูไปแนบหน้าเขาอีกละดูความชิลของเขาลุยมันดูกากๆว่ะแป๊บนึงนะมันดูตีเบามากเลยอ่ะพวกนี้น่าจะโหดเอาไม่มีทิ้งจรวดเหรอไม่น่าเอาแมวมาเลยโถ่ไอ้ตัวแมวของเราแม่งไม่มีไม้ตายทิ้งจรวดแล้วอ่ะแย่ละไม้ตายสุดเด็ดของเราไหวอยู่เตื้อมันเรียกกำลังเสริมผมอ้าวทำไมไม่มาวะเรียกกำลังเสริมเรียกไม่ได้เหรอผมไม่เข้าใจกฎการต่อสู้แบบนี้เลยอ่ะนอกจากในเรื่องผมไม่เคยไปสู้ที่อื่นอีกเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวคอนแทงบ้างวิ่งติดกำแพงอีกทุเรศจริงเอาไงดีช็อตมันสตันตีมันเพิ่มพลังป้องกันตอนนี้ไม่รู้แหละกันไปก่อนอีแค่ซูซูเมะเดี๋ยวเอาหน้าเหนือซีตาแต่ตัวมาเริ่มเลยเดี๋ยวไปตื้อมันก่อนดีไหมเนี่ยถ้ามันดำดินหนีแค่แล้วลุงผมล่ะลุงผมก็ไม่ได้มีบอดแดแบบนี้ไหนบอกไม่ได้ตะโกนไงนี่เริ่มตะโกนละเริ่มแหกปากโอ้เอาไงดีวะเพิ่มพลังโจมตีแล้วกันไม่รู้ว่าเพิ่มเยอะแค่ไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีบอกเกมอัปรีแย่จริงเกมนี้อู้เดี๋ยวนะผมว่าตายหมดแน่เลยถอยก่อนเด็ดโหดเหลือเกินหลบหลังกำแพงนี่กำลังเสริมนี่ได้มั้ยท่าทางจะไม่ได้ด้วย What the fuck กองทัพไปก่อนเจ๊งไปแล้วอ่ะให้ตายเถอะกำลังเสริมไม่ได้เหรอน่าจะเจ๊งผมว่ามีคนอยู่แค่นี้นะโอ้โหเอาอะไรไปสู้มันฆ่ามันลายมินตี้สู้ๆนายเป็นแม่ทัพที่โหดที่สุดโอ้โหเอาวะชนะวะเสกใหม่ได้ด้วยเคโหดจริงคนนี้คนเดียวอ่ะยิงมันไล่ใช้แท็กติกยิงกันหนีได้มั้ยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเคเอาอยู่ๆก็ได้แฮะเมื่อกี้โรแลนด์บอกให้ทำอะไรสักอย่างถอยมาแล้วมันก็มีเพิ่มมาหมดเลย What the fuck เดี๋ยวมันโกงไปเปล่าวะผมว่าไม่ใช่และไอเนี่ยแหละไอเนี่ยที่มันโกงเนี่ยช็อตแม่งไล่ฆ่ามันออินมีทุกอย่างกดได้หมดออินเติมมันไม่ตายวะอยู่ไหนเติมมันเติมตายแล้วเว้ยอย่าบอกนะแค่นี้ตับไรตัดได้ฟีตัดได้เนี่ยงอนมากเลยนะถ้าแค่นี้ผ่านเนี่ยแต่ยากนะเมื่อกี้ผมเกือบแพ้เลยเอาล่ะประตูเปิดแล้วประตูนี่เหรอยังมีต่อเรียกกำลังเสริมก่อนเอาล่ะทุกคนมาแล้วดุยกันเลยแซนชินดาโอ้โหมีตัวที่2อีกเหรอฟีตัดแกไม่มีทางหยุดฟีตัดได้ไม่ใช่แต่มาพวกเราหรอกนะพวกเราต้องผ่านไปให้ได้ขอร้องล่ะให้พวกเราผ่านไปฆ่ามันอีวานเอาปืนมาแนบหน้าแล้วตอนนี้ไม่คิดแท็กติกอะไรทั้งนั้นแหละเล่นแบบไม่คิดอะไรทั้งนั้นสายแคชชัวอย่างเราแคชชัวเลยแคชชวลเดี๋ยวมันก็เกินไปนะผมว่ามันโกงเรามีสกิลกดๆไปแล้วกันตื้อตัวใหญ่ก่อนตื้อมันตื้อสิมันไม่ตื้อวะกดไม้ตายได้เป็นไงล่ะอีวานไม่ต้องทำอะไรอย่างกับมินตี้นะมินตี้อะไรเรามานี่มันคือการเตือนให้เราถอยใช่ไหมให้ทำบางอย่างเนี่ยเรียกกำลังเสริมเอาว่ะอย่ายอมแพ้เขาว่างั้นถอยมันเรียกกำลังเสริมได้เรื่อยๆอย่างนี้ผมว่าผ่านได้อยู่นะอีกหน่อยต้องมาเก็บเวลกองทัพด้วยเนี่ยกองทัพเราเวลน้อยอ่ะตายแล้วเว้ยตัวใหญ่
ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนที่ดูไม่รู้เรื่องผมก็ดูไม่รู้เรื่องอย่างเหมือนกันครับผมรู้แค่ว่ามันตบกันตุบทับตุบทับตายรู้แค่นั้นจริงๆฉันมองแล้วมาอะไรว่าเองเป็นใครอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยไปลุยมันเพื่อนแล้วมันขี้โกงอยู่ว่ากองทัพมันเยอะเหมือนเราเอา40คนมาบุกเป็น100เนี่ยไม่ใช่เหมือนน่ะมัน40สู้กับ100จริงๆอ่ะ40ที่เรียกมาได้เรื่อยๆนะคืนชีพได้ขี้โกงหมดยังวะตัวใหญ่จนไงเราไม่มีทิ้งระเบิดแล้วว่าช็อตมันฆ่ามันตึบมันตึบสู้ๆเซนชินดาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ตายยังวะไม่ตายทีวะพวกนี้เนี่ยกูเดี๋ยวฟองโดนฟองทีนี้ตายเป็นหมูอ่ะมันเลื้อยมาแล้วอ่ะไปฆ่ามันก่อนเลยละกันเลื้อยมาใช่ไหมเลื้อยมาใช่ไหมไปไหนแล้วหนีก่อนมันงอกมาแล้วฆ่ามันบัฟพลังโจมตีตบมันเพื่อนๆตบมันเลยมุดหนีแกน่ารำคาญตบมันตืบตุบพี่แต่ลุมตบนี่ลดเร็วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะตายละชิวถอยมาเข้าไปใหม่ตืบมันมันจะมุดตีนอีกกี่รอบเนี่ยตืบมันตืบสิเพื่อนมันยืนนิ่งล่ะทำไมไม่ตบผมไม่เข้าใจอ่ะปล่อยพลังตืบตายยังไงนั่นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายก็มาเขาว่างั้นจบหมวดสงครามงงๆนี่สักทีผ่านมาได้งงๆอ่ะโหในที่สุดเราก็มาได้ไกลถึงขนาดนี้นะแต่ว่านี่คือการต่อสู้ของจริงแล้วฉันเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะปรบมือให้กับโหมดต่อสู้สุดงงขอโทษที่เกินไปครับสำหรับคนที่ดูแล้วงุนงิดต้องมีคนดูแล้วงุนงิดแน่เลยอะไรของมันวะเล่นได้กาวมากเลยไม่เป็นไรหน้าอันนี้คือตั้งใจเล่นแล้วนะแต่ดูว่ามันผ่านได้ผมก็เลยไม่ซีเรียสอะเล่นไปเล่นเอาผ่านอะตอนนี้หมายถึงฉากเมื่อกี้นะมาในที่สุดรุงก็จะได้ลุยละไอ้กองทัพเมื่อกี้อย่าไปนับมันนะมันเป็นศึกหมาหมู่นี่เดี๋ยวลุงจะได้โชว์ฝีมือแล้วทำไมมันไม่เอาเข้ามาทั้งกองทัพวะนั่นสิจะถามผมก็ไม่รู้คือจะมาปราบบอสแต่มากันแค่นี้3คนแล้วที่เหลือไปไหนโอ้นี่มันฟีลว่างแบบนี้ที่ต่อสู้แล้วนี่หว่าแล้วซีตัสอยู่ไหนล่ะแต่มันก็แปลกมากเลยนะจริงๆแล้วเจ้าซีตัสเนี่ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อเมืองไฮโดรโพลิสเลยนะและทำไมราชินีถึงอยากให้คนมากมายเนี่ยต้องมาเสี่ยงชีวิตด้วยล่ะเนี่ยแสดงว่าราชินีเนี่ยอาจจะมีเหตุผลสำคัญอยู่ใช่ไหมลินเดอร์เขาถึงได้ส่งนายมาน่ะใช่ฉันก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันนะมีสันหมดเลยพอลิ้นไหลนี่หมดเลยความน่ากลัวของซีตัสนั่นไงซีตัสเมื่อกี้มันเปิดตัวไม่เล้าใจครับผมขอภาคใหม่ได้ไหมโอเคเพื่อนๆ อนุญาตแล้วเมียวเมียวลิ้นไหลนี่หมดเลยความน่ากลัวของซีตัสนั่นไงซีตัสมันตัวหน้าตาไม่เหมือนกับในรูปเมื่อวานเลยนะมึงไม่ใช่เมื่อวานเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วจะพาไปเล่นลุงประตูอยู่นี่หว่าก็ว่าทำไมเดินช้ารู้แล้วลุงนี่เองอุ้ยแต่ลุงเทพจังวะโอ้มาโอ้โหโอ้โหดูการตบของเขามอนนี่ลดเป็นข้อกลิ้งลบโอ้ยลุงมันช้าหลบไม่ทัน
ไม่เป็นไรลุงเลือดเป็นพันยิงยัดแค่นี่มันนี่จริงกูเล่นกูเล่าพูดมั่วอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะฮันโซป่ะไม่เคยเล่นโถเอ้ยไม่น่าพูดเลยพูดก็มั่วริวจินสักอย่างอ่ะกริ้งกริ้งกริ้งเออลุงหลบได้ว่ะโหเป็นไปได้ที่ลุงจะหลบมันหายอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะโอ้ขึ้นมาให้ฟาดซะดีๆมาลุงมาแล้วชูมือขึ้นแล้วหมุนๆทิศทางของลุงเฮ้ยไหมมาไปไหนแล้ววะเล่นลุงทำมันเหนื่อยจังเพราะว่ามันถือของหนักไงล่ะตอนนี้น้อยตัวนี้คือลูกน้องมันเหรออาการเลือดบอสมันลดนะเดี๋ยวมันลิ้นมันนี่หว่าไม่ใช่ลูกน้องลืมก็ว่าอยู่ทำไมตีแล้วมันลดอ๋อเจอลุงเจอลุงลุงอ่ะลุงทำอะไรลุงมันไม่โดนเฮ้ยแม่งเอ้ยเล่นเป็นลุงนี่โอ้ยเย็ดแค่17ดาเมจลุงมันถึกขนาดนั้นเลยเหรออ้าวทำไมคราวนี้เป็นร้อยวะฟาดมันเลยลุงฟาดมันจะตายแล้วลุงสู้ครึ่งหลอดแล้วชิวดูไม่เล้าใจลุงมันฟาดช้าครับมันดูอืดๆแต่ฟาดแรงเพราะว่าอาวุธมันเทพเกินไปอะและอีวานก็นอนอย่างเดียวเลยยืนมองเลยพวกนี้เอ้าสรุปเขายืนมองจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยให้ยืนมองแบบไอ้ลุงสู้คนเดียวเลยกินแรงลุงมันหายไปไหนวะผมเกลียดบอสตัวนี้มากเลยมันมุดไปมุดมาเนี่ยขึ้นมาดิหวาจะโชว์ความสามารถของลุงเอาดามิดตูไม่เห็นอะไรแล้วเอาโอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตาระเบิดอะไรวะเนี่ยใครวางระเบิดวะเอาคือว่าไปลุงเลือดไม่ลดเลยนะผมเล่นอย่างนี้เดินไปเดินมาไล่ทุบเนี่ยโหดจังวะลุงมันโหดมากเลยนะไม่น่าดูถูกลุงเลยที่ผ่านมานี่เราตามไม่ถึงใช่ไหมที่ไม่ใช้ลุงโอ้กิ้งไม่ทนพับเกาะก่อนเพิ่มพลังป้องกันอ้าวไม่เห็นเพิ่มเลยลดเยอะกว่าเดิมอีกโอ้บอกลุงเลือดไม่ลดนี่จะตายแล้วแป๊บนึงลุงเป็นกระสอบทรายเลยนะลุงโอ้โอ้โหครึ่งกินยามาโดนอีกแล้วจะได้เข้าไปตีนะเนี่ยวิ่งช้าลุงฟาดทุบไม่ไหวแล้วเว้ยเล่นตัวอื่นดีกว่าลองเล่นลินเดอร์ดีกว่าดูสิว่าแค่คนโกง2018นั่นดูลุงที่วิ่งช้าๆกับตัวนี้โอ้โหหอกกระลอยเอาไว้คนนี้ของจริงว่ะลุงที่ว่าลุงที่ว่าตีแรงก็สู้ตัวนี้ไม่ได้วะมันโกงเกินไปอ่ะลินเดอร์บางทีก็โกงเกินมีบลิงค์ด้วยเอาหายมาโอ้หัวขึ้นมาจะมอนกระจอกเรียกฉันว่าเทพทูฉันเติมมาเยอะอ้าวปิวเฉยมายิงมันเท่มันเป็นจอมเวทนี่นะอ้าวใครฆ่ามันวะฮิกกูดี้เหรอเมื่อกี้ผมไม่เห็นใครตีเลยอ้าวมันงั้นลุงโหดไม่ล่าลุงดีใจเจ้าปีศาจนั้นโดนกำจัดแล้วหมายความว่าไฮโดรโพลิสจะเซ็นสัญญากับพวกเราใช่ไหมสัญญาอิสรภาพน่ะตามที่ราชินีบอกก็คงอย่างนั้นแหละใช่แล้วทำไมมันดูง่ายจังผมว่าไม่ใช่อ่ะโอ้จะว่าไปตอนที่เรากำจัดซีตัสได้น่ะมีเจ้านี่ตกลงมารู้ไหมว่ามันคืออะไรกันแน่น่ะมันดรอปของมาเฮ้โอเชียนเอเธอร์นั่นมันโอเชียนเอเธอร์นี่นะนี่แหละคือสิ่งที่ราชินีต้องการให้เรามาเอาจริงๆแล้วเธอตั้งใจแบบนี้เองเหรออ้าวเองก็ไม่รู้เหรออีรินเดอร์ไม่เป็นไรจริงๆเหรอเนี่ยอีรินเดอร์ yeah. ใช่มากๆเลยใช่มากๆเลยเวลี่มาสเอาล่ะกลับไปที่ปราสาทกันเถอะเอ้าแต่มันเทพจริงอะดูความเทพของเขาไม่ได้มึงอะเทพจังมันเทพกว่าชาวบ้านเขาโอ้ยลุงโอ้ยไหนบอกจะให้ลุงเป็นตัวเอกไงนี่มันเทพกว่าลุงเยอะเลยเกรงใจลุงบ้างเห็นลุงยืนหัวโตมั้ยต่อยแม่งเลยดีมั้ยเนี่ยแม่งเฮ้ยมันแย่งซีนลุงพาร์ทนี้ลุงสามีของโหดเฮ้ยงอนให้ตายเดี๋ยวมันเทพเกินไปอ่ะขอร้องตัวนี้อย่าออกตี้นะชอบ
ือมันเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ตัวโกงแล้วมันต้องอยู่ในตี้เราตลอดเป็นพวกเราแล้วโคตรเทพอ่ะคนอะไรมันจะเทพขนาดนั้นอะแล้วตรงนี้กลายเป็นที่มอนไปแล้วเหรอเอ๊ะเดี๋ยวผมขอเอาคนเทพไปสู้กับมอนก่อนนะอยากสู้อ่ะอยากลองดูเมื่อกี้แทบไม่ได้ใช้เลยไงเมื่อกี้ใช้แต่ลุงนะขอโทษนะลุงแต่ตอนนี้ลุงไม่มีบทแล้วเสี่ยวมันไม่ให้ใช้ลินเดอร์อีกอ่ะผมอยากลองสกิลดูซิว่าทำอะไรได้ย่าโอ้โหเอาหอกลอยไปฟาดว่ะอ้าวไฟไหมคนเทพตัวตนไฟไหมเฮ้ยเอาไฟดับได้ด้วยว่ะย่อบังไคเซมบงซากุระคังเงโยชิดูบีดมากเกินไปหรือเปล่าอู้เดี๋ยวทำไมมันไม่เทพอย่างที่คิดล่ะไม่แต่ตอนพุ่งนี่มันหลบได้ด้วยอ่ะขี้โกงมาจะว่าก็ว่าเถอะนะมันตีเบาน่าจะเป็นเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนอาวุธให้มันอ่ะมันเลยตีเบามากแต่จริงมันน่าจะเทพมากอ่ะเนี่ยมันไงดูไงก็เทพหลบเล่นดีๆนี่ขี้โกงมันเปลี่ยนท่าได้ด้วยเหรอตอนแรกผมเห็นเป็นสีม่วงนะตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งเฉยเอ้าเปลี่ยนท่าจริงด้วยว่ะเฮ้ยมันลึกลับจังวะโอ้โหยอมใจว่ะมันเทพจริงว่ะลุงต้องยอมมาแล้วเย็ดแค่ดอบของยังเทพเลยต้องเติมมาโอ้โหดอบธนูบอกแล้วดอบธนูเทพของลุงไงใครๆก็รู้ว่าลุงเทพเลยมีธนูเทพมันเป็นพัดแข่งความเทพระหว่างลินเดอร์กับลุงแม่งดรอปแต่ของเทพให้ลุงไม่มันเทพจริงอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วมันโกงอ่ะโกงเลยอ่ะนั่นคืออะไรพื้นลอยฟ้า What the fuck แค่กลับเรือกันแล้วกลับทางไหนวะเนี่ยไอตอนมานี่อย่าอย่ายุ่งกับเราฮีบเปิดหีบได้หอกดีๆให้ลินเดอร์สักอันก็ดีนะผมว่าจริงๆไปขโมยหมอกหอกทานี้ให้ก็ได้นะอีกแล้วเหรอลุงบอกแล้วลุงมีแต่ของเทพเป็นไงมีธนูเทพ2อันเลยมีให้เลือกชมนะเอาไปแบ่งให้ลูกสาวลุงดีกว่าทานี้ลูกเอาธนูเทพไปมันเทพจังวะของแต่ละอย่างเลมอนตัวนี้เลเวลเยอะดีอ่ะ44อย่ายุ่งกับเราอย่าหยุดไล่หยุดยาเฮ้ยเมื่อกี้ลูกอะไรอ่ะฟาได้เลยนี่แกมาหาเรื่องผิดคนแล้วแกคิดจะหาเรื่องคนเทพกันเหรอฉันจะโชว์พลังให้แกดูเองสกิลนี้ไม่เคยใช้อะไรอ่ะบัฟเหรอเอ้าไม่ใช่บัฟด้วยมันคืออะไรฮิวเหรอไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเป็นบัฟครับเป็นบัฟเห็นอยู่ข้างใต้แถบเลือดนะแต่ไม่รู้บัฟอะไรด้วยย่อฟาดมันตบนกตบปลาคิดแล้วว่าจะทำอะไรฉันได้น่ะฉันแวบได้ด้วยเป็นไงเป็นยังไงเท่ไหมเท่ไหมคนมันเท่โอ้โหแวบไปแวบมากินแรงเพื่อนไม่สู้เลยให้ตายเดี๋ยวมันจะโดดหนีไปไหนอู้ท่ายิงยังโกงอ่ะดูท่ายิงเขาโอ้โอเคมันโกงทุกอย่างจริงว่ะท่ายิงแม่งก็แวบแม่งโกงทำอะไรก็เทพไปหมดเออมันทำอะไรก็เทพจริงผมเริ่มคิดว่ามันเป็นตัวโกงแล้วตัวดีมันไม่มีทางเทพแบบนี้อ่ะผมว่าลินเดอร์เป็นตัวโกงครับ เดี๋ยวคำพูดต้นคลิปเองบอกว่าไงนะมันเป็นตัวดีตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วผมว่ามันเทพเกินไปอ่ะมันดูแบบเทพอ่ะไม่มีคำอื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องๆเบื่อเปลี่ยนคำเถอะเลิกพูดจากการวิเคราะห์แล้วลินเดอร์นี่น่าจะเป็นตัวโกงแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันเทพนั่นแหละมันเทพเกินไปตัวดีมันไม่เทพหรอกตัวดีมันต้องอ่อนแอโดนกระตืบแสดงว่าไอ้ลินเดอร์นี่มันของจริงอ่ะมันตัวโกงนะดูยังไงก็ตัวโกงราศีตัวโกงจับขนาดนี้แล้วสรุปเกาะนี้มีไว้ทำไมวะเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่เกาะตอนแรกด้วยไม่มีของไม่มีหีบไม่ขึ้นนะอย่ายุ่งเจ้าไวเวิร์นถ้าแกไม่อยากโดนคนเทพๆกระทืบแล้วก็ดีมากกลับเมืองจริงๆมันใช้ฟาสทาเวลกลับมาได้นะแต่ว่า
ผมว่ากลับแบบนี้ได้แบบได้บรรยากาศมากกว่าเข้าปิดประตูด้วยมันดูเหมือนบรรยากาศที่เราได้เดินทางอ่ะ Fast Travel มันจะแบบเหมือนไม่ได้เดินทางเหมือนมันแบบวับไปวับมาขี้โกงเหมือนไอ้ลินเดอร์ในขี้โกงอะไรวะลินเดอร์บอกตูเทพก็ผิดแหละต้องทำตัวเหมือนลุงใช่ไหมไปที่ปราสาทกันผมจะไม่ Fast Travel ไปปราสาทนะครับให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศเมืองโดยการเดินผิดทางครับผมให้ทุกคนโอเคถึงสักทีแล้วเราก็ต้องตัดข้ามพอเดินหลงให้ตายเถอะมีพิรุธว่ะผมว่าแปลกๆแล้วเดี๋ยวมันจะจับแล้วเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าท่านลินเดอร์กลับมาแล้วฟาบาดหายตัวไปเราค้นหาทั่วปราสาทแล้วแต่ว่าหาไม่เจอเลยเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยังไงกันแล้วก็มีเรือละตะเวนรายงานมาว่ากระแสน้ำวนที่อบิสเนี่ยเริ่มแปลกไปนะครับมีความผิดปกติที่อบิสงั้นเหรอแต่ว่า มันคืออะไรเหรอที่อบิสนั่นน่ะเป็นแท่นพำนักของราชาของเราที่คิงเมกเกอร์ของเราอาศัยอยู่น่ะที่นั่นถูกปกป้องด้วยกระแสน้ำวนที่ท่านราชินีน่ะสร้างขึ้นมามีแต่ราชินีคนเดียวเท่านั้นที่จะเอากระแสน้ำวนนั่นออกไปได้อ่ะหมายความว่าราชินีเนี่ยไปที่อบิสสินะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอ่ะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าโดแลนน่ะโดแลนนี่เป็นชื่อตัวโกงนะทำไมชื่อมันเหมือนโลแลนเลยวะไม่ใช่เป็นโลแลนอีกมิติคู่ขนานนะไม่เอานะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยล่ะเราตามราชินีไปกันเถอะเอาล่ะเราจะไปเตรียมเรือแล้วไปที่อบิสกันลินเดอร์อ๋อขอบใจทุกคนมากเลยนะก็เมื่อกี้ในเนื้อเรื่องมีการพูดถึงเจ้าโดโลแลนกันด้วยซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเป็นคนไหนมันก็คือไอ้ตัวโกงอ่ะเกมนี้ก็มีตัวโกงคนเดียวแหละเนาะน่าจะนึกออกอ่ะตัวโกงที่มันอยากจะได้คิงเมกเกอร์ของคนอื่นอ่ะไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรกันแน่นะเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะขโมยคิงเมกเกอร์ของคนอื่นและตอนแรกเขาขโมยของพวกนาซิอุสไปแล้วประเด็นคือผมสะดุดตรงชื่อมันนี่แหละมันชื่อโดโลแลนอ่ะมันชื่อเหมือนโลแลนอ่ะไม่รู้เพราะอะไรอ่ะผมซนเดินบนกำแพงเอ๊ะขออภัยด้วยนะสหายแต่ว่าตรงนี้เป็นเขตห่วงห้ามของเมืองไฮโดรโพลิสนะเอ้าอ๋อโอเคมันมีกฎของเมืองห้ามขึ้นที่สูงนี่นะลืมเพราะอะไรวะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเมืองถึงห้ามขึ้นที่สูงอันนี้เป็นกฎข้อหนึ่งที่ไม่เข้าใจแต่เรามากับอันนั้นนะเรามากับท่านลินเดอร์เชียวนะแล้วผมก็หลงทางในเมืองเช่นเคยรอบนี้จะไม่ตัดนะครับให้ทุกคนชมบรรยากาศของเมืองตอนนี้เจ็บคอมากเลยอะเมื่อคืนผมไปไลฟ์สตรีมในแฟนเพจมา2ชั่วโมงอะแล้วแบบไลฟ์สตรีมเสร็จนี่แทบจะสลบอะเมื่อวานเหนื่อยมากเลยครับเมื่อวานเป็นวันที่ผมติดเน็ตแล้วก็ซื้อกล้องซื้อสายแลนซื้อทุกอย่างมาต่อแล้วก็หัดไลฟ์สตรีมตอนแรกผมทำไม่เป็นเลยแล้วก็หัดทำดูเป็นครั้งแรกเลยใครสนใจก็ลองไปดูได้ในเพจนะมีแฟนเพจแล้วเดี๋ยวแปะแฟนเพจไว้ใต้คลิปด้วยโปรโมทเมื่อวานมีเพื่อนๆเข้ามาดูเยอะเลยดีใจมากซับซึ้งครับซึ้งผมคิดว่าจะมี50คนอะไรเงี้ยนั่นเกินแบบอย่างรวดเร็วอ่ะเกินกว่าที่หวังเอาไว้ซื้อยาหน่อยดีกว่านะครับโปรโมทเพจใครก็สนใจจะไปดูเกมอีฟได้นะอ่ะวันนี้อาจจะไม่เล่นต่อนะวันนี้คอแห้งมากเลยเจ็บคอพาร์ทนี้ก็ไม่น่าจะเล่นยาวครับน่าจะไว้ต่อพาร์ทหน้าถ้ามันไปแล้วมันยาวนะอันนี้เราซื้อยาไอตุนอะไรอ่ะอันนี้คือสตรีมใช่ไหมมันเปลี่ยนหน้าตาป่ะมันมีคนเด้งขวาล่างโอเคซื้อยาเรียบร้อยครับผมซื้อแต่ยาราคาถูกด้วยนะโคตรคนจนอ่ะดูเป็นคนจนจริงๆผมขอย้อนกลับไปเมืองก่อนได้ไหมกลับไปดูเอเวอร์มอลหน่อยว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกๆนะเอาเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอ่ะแต่ผมขอวาร์ปกลับไปเอเวอร์มอลหน่อยมันต้องกลับมาเรื่อยๆไงกลับมาเพื่อที่จะสร้างนู่นสร้างนี่วิจัยอาวุธวิจัยของตอนนี้ผมมีชาวเมืองเพิ่มขึ้นหลายคนเลยนะผมแอบไปทำไซเควสมาตอนเก็บเวลลิดไถ่ภาษีประชาชนได้ตังค์ 3,000 เลยเยอะจริงเก็บของขอดูแลอาณาจักรก่อนนี่วิจัยเสร็จแล้วชุดเกาะโคตรเจ๋งตอนนี้มีคนทำงานร้านชุดเกาะแล้วนะ
ไปเอาเด็กมาจากกูเพานั่นแหละหน้ามาหมาเนี่ยหน้าเป็นหมาหมดเลยมีเมืองเดียวนี่นะวิจัยเพิ่มได้ไหมอยากวิจัยชุดเกาะเอ้ยได้เลือกเลเวล2แล้วนี่นะเออวิจัยต่อไปดูสิว่าชุดเกาะเวลพอกเวล2มีอะไรบ้างขอชุดเกาะเทพๆให้มั้ยได้ไหมชุดเกาะเทพๆไหมเทพบอกว่ามันดูยังไงเอ้ยมันมีโบนเมลเหมือนกับที่อีวานใส่เลยอะโคตรเทพเทพจริงอันนี้ยอมน่าจะทำไว้สักอันนะนี่ไงเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีโบนเมลแต่มันกลายกับของอีวานเยอะเลยฮะแต่ว่าถ้าเอาไปให้ลินเดอร์ใส่ก็เพิ่มเยอะทำให้ลินเดอร์แล้วกันหวังว่ามันจะไม่ใช่ตัวโกงโดของเราไปนะทำให้ขนาดนี้แล้วอันนี้คือตัวเร่งปฏิกิริยาเอาทำให้โหดขึ้นได้ด้วยน่าสนใจฮะครับนี่ไงทำเกาะเทพได้ละเขายังชั่วหน่อยใส่เกาะเทพให้ลินเดอร์ลุงบอกลุงอยากได้บ้างลุงเป็นตัวเด่นในพาร์ทนี้เลยนะแล้วก็มีพวกตีบวกเกาะนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันตอนนี้ผมสนใจจะวิจัยอาวุธไม่รู้ว่าจะวิจัยได้ไหมนะขอดูก่อนรีเสิร์ชอาวุธเวล2ได้ไหมร้านอาวุธของเราวิจัยไม่ได้อะ IQ ของนูบีมันไม่ถึงอะต้องรอ IQ ถึงด้วยนะให้ตายเถอะไม่ได้เลยครับเนี่ยผมอยากวิจัยมากเลยแต่ว่ามันวิจัยไม่ได้นะมีเพื่อนๆบอกว่าถ้าอยากได้เกาะเทพอาวุธเทพก็ต้องวิจัยอะไรเงี้ยแต่มันยังทำไม่ได้อะผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องรอเหรอเนี่ยเวทมนต์เวล2อะไรเงี้ยมันวิจัยเทพกว่านี้ไม่ได้เศร้าเลยจะว่าไปทำอาวุธให้ลินเดอร์ดีกว่าเผื่อมีอันดีๆเมคเวพอนอาวุธดีๆหอกอันนี้เป็นหอกที่ทำให้ทานีนะครับแต่ว่าของลินเดอร์มันดีอยู่แล้วอ่ะจบกันตรงนี้แหละแสดงว่าหอกมันเบาอะครับเพราะว่าเราไม่มีหอกดีๆเทียบกับของลุงไม่ติดเลยอะลุงแม่งแรงกว่านี้ร้อยนึงให้ตายเถอะลุงมันโกงยังวะแฮกหรือว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้ลุงมันกันเลยให้ตอบของลุงอะไรเงี้ยมันเป็นแท็กติกของเกมหรือเปล่าไอ้คัดจมูกเวทมนต์ก็ไม่มีอะไรครับเราไปดีกว่าโอเคอันนี้ถือว่ามาออกทะเลนะไม่เกี่ยวกลับไปไฮโดรโพลิสกันไปที่ท่าเรือเลยเราจะไปช่วยราชินีกันราชินีโดนเจ้าโดนแลนจับไปยังไม่ลืมนะครับออกเรือเมื่อกี้รู้สึกผมจะพากเสียงผิดนะตรงบทพูดของโลแลนผมพูดเป็นอีวาน ไม่รู้มีใครรู้หรือเปล่ามันเนียนหรอวะผมใช้เสียงอีวานพูดไปเลยเอานะเอาพร้อมจะไปแล้วใช่ไหมครับท่านฟาบาร์ดได้เลยออกเดินทางอ๋อเราพร้อมแล้วครับผมจะออกเรือแล้วคนเมืองอีวานนี่ซื่อสัตย์ดีเนาะมันดูแบบรักกันดีแต่มันก็ดูโลกสวยอ่ะมันดูง่ายไปแต่จริงมันก็ว่าไงดีอ่ะอีวานก็เป็นกษัตริย์ที่มันใจดีแหละชาวเมืองเลยรักตรงนี้เหรอตรงนี้ตอนแรกเป็นน้ำวนใช่ไหมแล้วไปทางไหนอะเอ้าอ๋อเข้านี่โอ้มีรูโถยเมืองใต้น้ำแน่เลยน่าไปเป็นด่านใต้น้ำ เพลงยังดูดันอะน้ำตกมีปะการังด้วยผมไม่เคยไปดำน้ำเลยอะผมอยากรู้ว่าใต้น้ำมันสวยอย่างนี้ไหมอบิสแปลว่าหุบเหวนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นใต้น้ำน่าจะเป็นห้วงบาดาลถ้าใครไปดูไลฟ์เมื่อวานน่าจะแซวผมแล้วดูสิเหมือนกับว่าเราเห็นทะเลผ่านภายใต้หน้าต่างเลยเรียกว่าเห็นใต้ทะเลผ่านหน้าต่างนะพวกเขาใช้แรงตึงผิวในการที่จะกักเก็บน้ำไม่ให้เข้ามาเนี่ยแล้วท่านพำนักบูชาราชาเนี่ยก็อยู่ข้างล่างนี้ถ้าหากนี่เกี่ยวข้องกับเจ้าโดโลแลนที่พวกนายบอกแล้วก็เราต้องรีบแล้วโอเคโหเราเดินอยู่ใต้ทะเลเหรอเนี่ยแปลกจังเลยฐานีว่างั้นนะมีของให้เก็บไหมฮึบโดดแล้วแว็บได้ไหมอยากรู้จังไม่ได้นะมันจะโกงไปใช่ไหมหรือได้วะเอาใหม่ไม่ได้ครับโดดแล้วแว็บไม่ได้จริงๆเกมนี้มันมีเหมือนกับ Facebook เลยทุกอย่างเลยไม่เคยอ่านเลยอะแต่มันยาวอ่ะ
get a load of my debt ฉันมีตังค์เป็นล้านเลยแหละถ้าขนาดนั้นก็มันจะมีแบบอัปเดตอะไรพอกันทีเจอหน้าป้าเข้าไปเอาตรงคือขี้เกียจอ่านโทษทีมันยาวให้เราไปทางนู้นโอ้โหผมว่ามันน่าจะเป็นด่านยาวแน่เลยครับใช่ไหมเซฟมันมีจุดเซฟให้อ่ะหรือว่ามันจะเจอบอสเลยวะเอาเป็นว่าถ้ามันเจอบอสเลยผมจะสู้แต่ว่าถ้ามันเป็นด่านยาวผมน่าจะพักก่อนนะครับตอนนี้เจ็บคอมากเลยขอโทษจริงๆอยากจะลุยให้จบแชปเตอร์เลยอ่ะเพราะว่าผมว่าผ่านดันเจี้ยนนี้น่าจะจบแชปเตอร์แต่ขอดูก่อนว่ามันไปยาวไหมโอ้ไปยาวแล้วล่ะใช่ไหมไม่ได้สู้บอสเลยอ่ะกว่าจะเจอราชินีกว่าจะเจอนู่นนี่นั่นอีกโอ้ฉันรู้ว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าหุ่มเหวนะแต่ว่ามันดูลึกเป็นบ้าเลยล่ะไม่เห็นบันไดเลยหรือว่าอะไรทางปีนได้เลยอ่ะแล้วจะลงไปยังไงล่ะเนี่ยเรามีทางของพวกเราเนี่ยไปทางนั้นจะปลอดภัยกว่าคือยังไงวะมันให้ลงไปทางนั้นฮะเจ้านั่นน่ะเหรออันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรนะ puffer wreck อ่านว่าอะไรยังไม่รู้เลยน่าจะเป็นหอยสังอะโอเคงั้นเป็นว่าเอาเป็นว่าไว้เจอกันหน่อยคราวหน้าแล้วกันครับผมขอพักก่อนนะมันน่าจะให้ลุยยาวอ่ะด่านนี้เซฟกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมว่าแชปเตอร์นี้ก็โอเคนะเนื้อเรื่องมันเริ่มกลับมาเข้มข้นแล้วมันน่าจะเริ่มจริงจังแล้วหลังจากนี้หลังจากแชปเตอร์ที่แล้วที่เอื่อยไปก็จะเป็นยังไงกันต่อไว้เอาจะช่วยอีวานได้ใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบายแฮ